Let's bring out the fighter in the black corner, Ellis Barbosa. ติดตามความมันต่อเนื่องนะครับทางออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับนี่คือแฟนเทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมคู่ปิดท้ายของวันเสาร์ที่27พฤษภาคมครับเอลิสบาโบซ่าครับนักชกจากอังกฤษครับอายุ22ปีครับบาโบซ่าสูง165เซนติเมตรครับ17ไฟต์ของเขาครับชนะ12แพ้5ยังไม่เสมอใครถ้าเกิดเกิน10ครั้งนี่ถือว่ามีประสบการณ์พอสมควรแล้วนะครับฟิตซ้อมที่ค่ายแฟเทคนะครับเป็นอีกหนึ่งนักชกที่มาเก็บตัวที่แฟเทคพัทยาชลบุรีAnd in the red corner, let's bring out ศิลปะไทยเสรีภาพยิมคู่ชกของบาโบซ่าครับจากอังกฤษก็เป็นนักชกจากประเทศไทยของเรานะครับนั่นก็คือศิลปะไทยเสรีภาพยิมจากอมก๋อยเชียงใหม่นะครับโด่งดังจากกาเลไนพาซาเชียงใหม่ครับโปรโมเตอร์นึกป่าซางส่งเข้าประกวดวันนี้ก็มีผลผลิตจากกาไลไนพลาซ่าเชียงใหม่นี่3คนด้วยกันนะครับครับนี่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับศิลปะไทยครับอายุ20ปีนะครับสูง168ซมนะครูปิดท้ายวันนี้ครับแฟเทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับวันเสาร์ที่27พฤษภาคมแล้วก็เรียนแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าในวันเสาร์ที่10มิถุนายนนะครับเสาร์ที่10มิถุนายนครับก็จะเป็นวันไฟท์ไนท์นะครับรายการใหญ่ครับท่านผู้ชมครับคู่สุดท้ายในวันนี้จะชกกันในรูปแบบมวยไทยพิกัด57กิโลกรัม3ยกยกละ3นาที The final bout of the day is in Muay Thai at 57 kilograms scheduled for 3 3-minute rounds นักมวยในมุมดำ The fighter in the black corner น้ำหนัก57กิโลกรัมสูง165 weighing in at 57 kilograms standing 165 centimeters tall มาจากประเทศอังกฤษ From England this is Ellis Barbosa แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red corner น้ำหนัก57กิโลกรัมสูง168 weighing in at 57 kilograms standing 168 centimeters tall มาจากประเทศไทย from Thailand this isศิลปะไทยเสรีภาพยิม and your referee นาวาอากาศเอกแหลมทองมีสิรินาวาอากาศเอกแหลมทองครับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับศิลปะไทยเสรีภาพยิมครับเจอกับเอลิสบาโบซ่าครับไทยเจอกับอังกฤษยกไปทันทีเดี๋ยวใจนักกีฬาคู่นี้จบแบบไหนครับติดตามครับคู่สุดท้ายสามรู้ผลครับศิลปะไทยนี่จากอมก๋อยเชียงใหม่นะครับส่วนทางด้านเอลิสบาโบซ่าจากอังกฤษครับคู่นี้ว่าถูกรูปร่างถือว่าใกล้เคียงกันเลยครับ168กับ165ครับศิลปะไทยสูงกว่า3เซนทีบซ้ายครับศิลปะไทยไอ้ขวาครับต้องหลากหลายแหละครับตั้งชื่อว่าศิลปะไทยครับบาโบซ่าก็มีหมัดเป็นทีเด็ดนะครับเอาเตะขวาไปครับศิลปะไทยแข้งขวาขึ้นไปครับบาโบซ่าออกอาวุธได้หนักแน่นดีเหลือเกินครับทั้งคู่ครับดูกล้ามเนื้อดูเนื้อตัวดีทั้งคู่ศิลปะไทยขยับครับเอลิสก็ไม่ถอยนะครับเตะขาครับศิลปะไทยต่อยหมัดยังเน้นที่ขาเหมือนเดิมครับ
เตะซ้ายครับโอ้โหเต็มแข้งซ้ายคืนโอ้โหดูครับอาวุธแน่นหนักทั้งคู่ครับค่อนข้างจะออกละเอียดเลยครับดักถีบเอาไว้เตะขวามาไม่ถึงถีบซ้ายเตะขาครับนี่ครับเตะพับในครับก็เตะพับในคืนครับถีบเอาไว้ครับศิลปะไทยบาโบซ่าก็เตะขาครับไทยสมาธิจะหลุดก่อนนะครับตอนนี้ยุงยังอยู่ในเกมทั้งคู่อยู่ครับถือว่าใกล้เคียงเลยครับคู่นี้ครับดูจากการออกอาวุธไปต่อไปนี่เชื่อว่าต้องขยับไปคู่แรกๆครับวันนี้เป็นคู่สุดท้ายครับแต่ดูอาวุธแล้วนี่ไม่ธรรมดาทั้งคู่ครับถือว่าอาวุธหนักแรงครับแล้วก็สมาธิดีมีความตั้งใจสูงทั้งคู่ครับเอาละครับเตะขามาเตะขาคืนง้างครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับศิลปะไทยบาโบซ่าออกซ้ายหน้าออกซ้ายหน้าคืนเหมือนกันครับศิลปะไทยซ้ายนี้หลุดครับของบาโบซ่าหมัดขวาของศิลปะไทยครับเน้นเตะทั้งคู่ครับบาโบซ่าสับขาครับศิลปะไทยเตะซ้ายเตะซ้ายครับอาวุธค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันครับเตะมาเตะคืนชิงจังหวะออกแข้งครับเตะขาสลับลำตัวครับอาวุธใกล้เคียงกันคล้ายกันครับโอ้โหหมัดขวาครับศิลปะไทยบอกสบายครับยังทนไหวครับเหมือนคึกขึ้นมาเลยนะครับโดนกระปั้นครับเหมือนตื่นนะตื่นจากภวังค์ครับเอาละครับแลกกันไปแลกกันมาครับแข้งซ้ายงัดศอกเข้าโอ้โหแม่ศอกนี้ครับมีสะบัดไปเล็กน้อยเหมือนกันครับได้เลือดเลยครับศอกเดียวรู้เรื่องครับได้เลือดแล้วครับนี่ฮะโอ้ถึงก็หยุดกึกไปเลยครับทางด้านของศิลปะไทยครับโอ้โหเจอทัดมัลลาครับโอ้โหนี่ครับแม่ชาวต่างชาติไม่ธรรมดาจริงๆนี่ฮะโลกมันเปลี่ยนครับทุกวันนี้ต่างชาติฟันศอกนักมวยไทยครับครับคือแต่ก่อนนี่เขากลัวมากนะครับชาวต่างชาตินี่แหมศอกนี่ไม่ค่อยเอาเท่าไหร่ครับคือกลัวครับเห็นนักมวยไทยของเรานี่ง้างศอกนี่ก็แหมเหมือนเห็นระเบิดแล้วครับแต่ทุกวันนี้ดูครับสวยงามครับดูครับศอกนี้แหละครับคุณผู้ชมครับมีแกว่งเล็กน้อยครับเอาละครับน่าสนใจแล้วครับแบบนี้เตะขาครับบาโบซ่าต่อยฉลาดด้วยครับดูว่าจังหวะไหนควรจะออกอะไรครับเนี่ยครับหมัดขวาไปงัดศอกเนี่ยครับศอกนี้แหละครับได้เลือดโอ้โหแหกไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูครับโอ้โหทางเลือดพอดีครับก็ถือว่าแผลใหญ่พอสมควรครับเดี๋ยวดูว่าจะเลือดเนี่ยมันจะออกเยอะขนาดไหนครับแล้วมันจะเข้าตาหรือเปล่าครับก็เป็นจุดที่แหมมันน่าจะไหลเข้าตาครับตรงนั้นนะฮะยังพร้อมยก2นะยกที่2ครับศิลปะไทยโดนศอกแตกครับดูว่ายกนี้จะเปลี่ยนแผนมาแบบไหนครับออกซ้ายได้ครับพยายามจะออกซ้ายคืนหมัดขวาครับขยับเอาเตะขวาไปพยายามจะต่อยหมัดครับเอาเตะขาครับทางด้านของบาโบซ่าบาโบซ่าก็มีขวาเลยนะครับขยับเตะขาครับหาจังหวะเข้าไปต่อยหมัดฟันศอกคุณเจอครับนี่ฮะโดนหมัดแล้วครับศิลปะไทยโอ้โหพยายามจะฟันศอกเตะขวาโดนเกี่ยวล้มลงไปครับโอ้รีบลุกขึ้นมาครับศิลปะไทยมาโบซ่าก็พยายามต่อยหมัดครับพยายามจะงัดศอกยังไม่โดนก็พยายามจะเปิดแผลนะครับมาโบซ่าครับเตะขาครับเตะขานี่ครับเปิดหน้านะครับถีบเอาไว้ครับขยับเข้าไปครับเตะขาครับหัก1 2ครับเริ่มระแวงแผลเหมือนกันนะครับโดยจะไปเปิดแผลครับทำให้จังหวะเนี่ยมันเสียไปเล็กน้อยครับทางด้านของศิลปะไทยขยับเดินครับได้ใจครับตอนนี้บาโบซ่าได้ใจครับขออีกสักแผลได้ไหมขยับครับหาจังหวะฟันศอกเตะขาให้พะวงครับ
ตะให้พะวงแล้วก็เตะซ้ายลำตัวยังไม่ได้จังหวะเข้าไปฟันครับหาจังหวะหาจังหวะศิลปะไทยฟันแต่ยังไม่โดนก็อยากจะเรียกเลือดคืนเหมือนกันนะครับเตะครับอ้าวมีหมัดครับบาโบซ่าก็นิ่งพอตัวเลยครับเนี่ยครับบาโบซ่าโอ้โหประสบการณ์ไม่ถึง20ครั้งนะครับในการชกมวยไทยครับแต่ว่ามีความนิ่งสูงมากครับตอนนี้เลือดเริ่มออกเยอะครับไม่รู้ว่ากี่แผลนะตอนนี้ฮะเตะขาครับศิลปะไทยยังสู้อยู่ครับพยายามจะดูจังหวะนี้ครับโอ้ระยะประชิดนี่ต้องระวังศอกครับศิลปะไทยโอ้พอตัวเลยนะครับวิชามวยไทยของบาโบซ่าครับออกซ้ายหน้าครับศิลปะไทยหมัดขวาครับถึงเวลานี้ก็ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันได้หรือยังครับทางด้านของศิลปะไทยครับนะครับเตะขวามาครับศิลปะไทยแต่ว่าก็เลือดเป็นปัญหาครับคือทางเลือดไหลนี่มันลงล่องตาพอดีจมูกมีปัญหาด้วยหรือเปล่าครับจมูกครับยังพยายามเข้าครับเดินข้างซ้ายครับโอ้บาโบซ่าแกยังเฉยๆครับออกกูได้เรื่อยๆครับไปซ้ายครับขาคือไม่โดนนี่ฮะมีเตะขาให้พวงครับแล้วก็หาจังหวะเอาไปต่อยมันเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับโอ้อาวุธแกเยอะจริงๆอะไรฮะแกจะฟ้องมาการบอกดูแผลหน่อยใช่ไหมฮะเพราะว่าหน้าตาของศิลปะไทยตอนนี้นี่เละหมดแล้วครับ2ยกผ่านไปครับไม่น่าเชื่อนะครับ20ครั้งครับ17ครั้งด้วยซ้ำไปครับสถิติของบาโบซ่าแต่ว่ามีความเป็นมวยสูงมากครับเหมือนมวยประสบการณ์สูงอะฮะนี่ครับคือเขาตั้งใจครับก็พูดย้ำๆทุกครั้งนะครับเรื่องของความตั้งใจนี่สำคัญมากโอ้โหดูฮะโอ้โหดูนี่หงายท้องครับแล้วหมัด 1-2 ครับวินาทีทองก็ยอดเยี่ยมครับซ้ายครับหาเลือกออกครับอาวุธพยายามจะเรียกเลือดคืนเหมือนกันนะครับศิลปะไทยแต่ว่ายังโดนไม่ตรงจุดครับโดนหมัด 1-2 แล้วก็สับศอกขวาตามไปซ้ายครับเฉียวๆครับโอ้โหเลือดกระเด็นเลยครับเตะขวาครับกับปลายเท้าหน่อยฮะยังยกสุดท้ายครับคู่ปิดท้ายรายการวันนี้ครับไฟเทคไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับ27พฤษภาคมก็เป็นเสาสุดท้ายของเดือนแล้วครับดูฮะมาบุซ่าก็ยังคงขยับเดินขู่ไปเรื่อยครับอาวุธก็ออกได้ดูฮะจังหวะโอ้โหโชว์ความแข็งแรงครับแล้วก็ผลักล้มลงไปเลยครับ1-2นะครับแล้วก็เตะขวาตามครับออกซ้ายครับถือว่าทำหน้าที่ได้ดีเลยนะครับศิลปะไทยวันนี้เดินเข้าหาครับยกนี้แหละครับสำคัญนะฮะสำคัญทุกยกเอาเตะซ้ายไปครับบาโบซ่าเกี่ยวแล้วก็โดนหมัดขวาของศิลปะไทยยังไม่มีถอยเลยครับบาโบซ่าเตะซ้ายครับคือเตะนี่หลอกๆครับแต่เน้นๆจริงๆคือหมัดกับศอกครับนี่บาโบซ่าโอ้เตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับมีหมดครับนี่ฮะเตะขาให้พะวงครับแล้วก็มีจังหวะฟันศอกนี่โอ้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากครับยังสู้ครับแข้งขวาของทางด้านศิลปะไทยเตะขวาครับเตะเกี่ยวเชือกครับกรรมการก็ต้องมาแยกเร็วใครเกี่ยวก็ต้องเตือนคนนั้นนะครับใครจะมาเตะขามาเตะขาคืนง้างบัดขวาครับศิลปะไทยเตะขวาไปครับเตะขวาคืนครับบาโบซ่าเกี่ยวครับแหมทุ่มทิ้งแล้วเตะซ้ายเลือดนี่ผมจะไม่ไหลนะศิลปะไทยครับน่าจะคัดเลือดได้ดีครับทีมงานพยายามเดินครับช่วงปลายยกครับนาทีเสร็จนาทีเสร็จจะมีอะไรให้เห็นหรือเปล่าครับช็อตเด็ดๆครับยศวงในไล่แขนก็แบบนี้ก็ดีไม่ได้เลยครับเริ่มจะผ่อนเกมเหมือนกันครับบาโบซ่าครับแต่ยังมีโต้ครับแข้งซ้ายเจอหมัดของศิลปะไทยครับ
หมัดครับศิลปะไทยต้องต่อเนื่องนะครับแม่ต้องกล้าตัดสินใจครับช่วงเวลาที่เหลือครับต้องวัดไปเลยฮะโอ้โหนี่ครับยึกยักยักก็เจออาวุธของบาโอซ่าก่อนครับพอคิดจะวัดปุ๊บโดนฮุกซ้ายสลับขาและเตะสูงครับโอ้ร้ายกาจจริงๆนะครับบาโอซ่าศิลปะไทยหมัด 1-2 ครับคือพูดถึงจำนวนครั้งในการขึ้นชกนี่เทียบกันไม่ติดหรอกครับยังไงซะศิลปะไทยก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้วครับเยอะกว่ามากด้วยครับแต่ว่า17ครั้งของบาโบซ่านี่ต้องชื่นชมเลยนะครับครับก็มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ครับทำให้พัฒนาได้เร็วครับอีกเรื่องนึงก็คือความฟิตกับสภาพร่างกายครับทำให้ตอนนี้นี่โอ้สถานการณ์ของบาโบซ่าก็ดีกว่าแล้วครับดีกว่าศิลปะไทยครับแล้วก็บทยกสุดท้ายครับเอาละครับทำหน้าที่ได้สมบูรณ์นะครับทั้งคู่ครับเต็มที่เต็มถังติงกะละมังละครับที่เหลือก็รอดูผลรอฟังผลเป็นคู่ดีเลยนะครับปิดท้ายวันนี้ดูภาพช้าครับเจอเกี่ยวก้นจำเป้าไปครับลุกขึ้นมาพยายามจะต่อยขวานะครับทางด้านของศิลปะไทยเนี่ยครับซ้ายไปก่อนนะครับซ้ายเช็คระยะแต่ว่าขวานี่ไม่โดนนะครับได้มาได้แข้งขวาครับแต่ว่าเจอยกล้อไปเลยครับตัดล่างเตะขาดักไปก่อนครับแข้งขวาของศิลปะไทยครับเลือดก็ไหลอยู่ตลอดเวลาแล้วครับหมัดขวานี่ดีครับศิลปะไทยจังหวะคลอดสั้นๆนะครับฮุกซ้ายครับเอาละครับผลการแข่งขันอยู่ในมือมาร์คเรียบร้อยแล้วครับไปฟังกันครับLadies and gentlemen, after the completion of all three rounds, we go to the judges' scorecards. All three judges have scored this bout 30-27, 30-27, 30-27, และ 30-27 for the winner. In the black corner, Alice Barbosa! A fantastic turnaround by Ellis Barbosa, fighting with us 2 weeks ago, winning by first round knockout, now coming here and winning on these scorecards.